ดังนั้นช่วงเวลานี้นะครับเราท่านทั้งหลายนะครับจะได้สดับรับฟังสัมโมทนียกถาจากความเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์อันเป็นบุญญานุสรในการประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุตินทรบวรศาสดาขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชีณมณฑลพิธีลานอเนกประสงค์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับครับพร้อมแล้วขอกราบอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับท่านอาจารย์จำนงนั่งหน้าเก้าอี้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับจัดหน้าที่เพิ่มเสียงไมโครโฟนของเจ้าพระคุณสมเด็จอีกนิดหนึ่งครับเสียงไม่ออกเลยเมื่อกี้พูดไปปักอยู่แล้วออกแล้วเหรอท่านทั้งหลายทุกท่านผู้มาร่วมกันเป็นเจ้าของแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้เอ่ยทักทายทุกท่านด้วยคำว่าเป็นเจ้าของแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเหตุที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าเราทั้งหลายวันนี้ได้มาร่วมกันอัญเชิญองค์พระปฏิมาพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุตินทรบวรศาสดาขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชีในบริเวณที่จะสร้างเป็นรมณียพุทธอุทยานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราทั้งหลายถือกันว่าหรือเรียกกันว่าเป็นพุทธมามกะพุทธมามกะนั้นก็มีความหมายง่ายๆว่าผู้เคารพรักนับถือรับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของฉันหรือเป็นของข้าพเจ้าวันนี้เราได้อัญเชิญองค์พระพุทธปฏิมาพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุตินทรบวรศาสดาขึ้นประดิษฐานแล้วบนฐานทุกชีดังที่กล่าวมานั้นถือกันว่าจะให้เป็นให้ทรงเป็นประธานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้โดยที่เราถือกันว่าตนเป็นเจ้าของเป็นผู้
รับนับถือพระพุทธเจ้าของเราของฉันเมื่อพระพุทธเจ้าของเราหรือของฉันของข้าพเจ้ามาทรงเป็นประธานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราทั้งหลายก็ชื่อว่าได้เป็นเจ้าของของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ด้วยพร้อมกันทั้งหมดก็เป็นข้อที่น่ายินดีแต่ว่าพร้อมกับการที่เราได้เป็นเจ้าของนั้นเราก็เหมือนกับมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงดำเนินการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าไปได้ดีในการที่จะให้สำเร็จวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยซึ่งดำเนินตามพุทธประสงค์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อันนั้นก็เป็นจุดหมายที่ถือได้ว่าเป็นอุดมการณ์ของพุทธศาสนาที่รู้กันว่าพหุชนหิตายะอภุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้ชนเพื่อเกื้อการุณกับชาวโลกอันนี้ก็เป็นข้อแรกที่เป็นหลักใหญ่ที่เราได้มาชุมนุมกันทำบุญทำกุศลสำคัญในวันนี้ถ้าหากว่าเราได้มาร่วมอัญเชิญองค์พระพุทธปฏิมาขึ้นแล้วก็โดยมีความเข้าใจอย่างที่ว่านี้แล้วก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะดำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนโดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้เป็นฐานสำคัญที่จะดำเนินกิจการให้พระพุทธศาสนาได้เจริญก้าวหน้าแพร่หลายออกไปอันนี้ก็เป็นความหมายสำคัญที่ถือได้ว่าเป็นฐานที่เราจะต้องตั้งไว้เป็นหลักประจำใจแต่ว่าพร้อมกันนั้นอีกในหนึ่งคำที่เราพูดว่ามามะกะมามะการมามะโกที่บอกเมื่อกี้ว่าเราถือว่าหรือเคารพนับถือรับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของเราเนี่ยนี่เป็นความหมายแบบสามัญจะเรียกว่าเป็นแบบของเราก็ได้แต่ว่ามองไปอีกชั้นหนึ่งมีความหมายของคำว่ามามะกาตามที่พระพุทธเจ้าทรงยอมรับคำว่ามามะกาอีกในหนึ่งนั่นก็คือตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ผู้ใดที่ได้มีความประพฤติดีงามมีคุณสมบัติเช่นเป็นธีราสุสมาหิตาก็คือมีปัญญามีจิตที่ได้ฝึกฝนดีมั่นแน่วอยู่ในคุณธรรมความดีเป็นต้นแล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุเป็นสาวกของพระองค์ในพุทธพจน์นั้นตรัสว่าของเราหมายความว่าที่จะเป็นมามะกะมามะกาได้จริงเนี่ยต้องอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าต้องประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกง่ายๆว่าต้องศึกษาพัฒนาตนให้เจริญก้าวไปในไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญาอันนั้นก็จะเป็นมามะกาในความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่าเป็นสาวกของพระองค์เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นภิกษุสาวกของพระองค์ได้นั้นเราก็ดำเนินต่อไปเป็นขั้นๆจากฐานที่ว่าเราเป็นพุทธมามกะที่ได้นับถือพุทธเจ้าเป็นของเราแล้วเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนต่อไปให้พระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่าเป็น
เราเป็นสาวกของพระองค์ด้วยอันนี้ก็จะถึงความสมบูรณ์รวมความก็คือวันนี้เป็นวันดีงามเราเรียกว่าเป็นวันมงคลเป็นมงคลเพราะเรามาทำกุศลร่วมกันกุศลยิ่งใหญ่อันเนี้ยเป็นกุศลที่ยืนนานที่จะต้องทำแล้วก็สืบสานกันตลอดการเบื้องหน้าสืบไปทีนี้การประดิษฐานพระพุทธรูปวันนี้ก็คือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของพวกเราที่มาร่วมกันประชุมกันในที่นี้แต่การประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมาที่กล่าวนี้ก็มีความหมายในหนึ่งเป็นการประกาศถึงความเจริญมั่นคงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้สถาปนาได้ทรงสถาปนาแล้วก็เจริญงอกงามรุ่งเรืองมานั้นกบัดนี้ได้ตั้งมั่นเจริญแพร่หลายแล้วโดยมีองค์พระพุทธปฏิมานี้เป็นหลักฐานยืนยันเป็นรูปธรรมและก็การที่พุทธรูปนี้องค์พระปฏิมานี้ขึ้นประดิษฐานดังนี้ก็เกิดจากดำริหรือเรียกว่าเป็นปณิธานของท่านอาจารย์ศาสตราจารย์จำนงทองประเสริฐซึ่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ประกาศถือท่านเป็นปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัยแล้วอันนี้เป็นสำคัญก็คือชีวิตของท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐนั้นยืนยงมากับชีวิตของมหาจุฬานั่นเองชีวิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นเริ่มต้นด้วยท่านอาจารย์จำนงกับนิสิตนักเรียนรุ่นแรกได้เข้าศึกษาในมหาจุฬาก่อนนั้นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีก็จริงแต่มีเพียงชื่อหรือมีเพียงสถานที่เรียกว่าไม่มีชีวิตชีวิตยังไม่มีมหาจุฬาเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่เกิดจริงเพราะจะเกิดจริงก็ต้องมีชีวิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเกิดมีชีวิตเป็นจริงขึ้นมาก็เมื่อมีท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐพร้อมด้วยเพื่อนนิสิตนักเรียนรุ่นเดียวกับท่าน8รูปเข้าเรียนเป็นรุ่นแรกในปีพ.ศ.2490พี่ว่าเปิดการศึกษาในวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2490นั่นคือชีวิตจริงของมหาจุฬาเริ่มต้นเกิดขึ้นมาในนี้เราเอาจุดเนี้ยเป็นที่กำหนดก็จะมองเห็นความเป็นไปเป็นมาของมหาจุฬาความเจริญรุ่งเรืองงามมาอย่างไรถ้าเรามองดูไปแล้วก็มีเหมือนกับน่าอัศจรรย์อยู่ตัวเลขก็แปลกวันที่ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐได้เข้าเรียนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปี2490นั้นย้อนหลังไปประมาณ50ปีคือถือเอาตัวเลขท้วนเศษไม่เอาเศษอาจจะประมาณครึ่งค่อนปีก็คือพ.ศ. 2439นั่นเป็นวาระแห่งการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราก็นับว่าจากวันสถาปนามาถึงวันที่มหาจุฬาเปิดเรียนนั้นก็ถือเป็น50ปีนั่นก็ถือว่าเป็นกำหนดเวลาสำคัญแต่ว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเกิดขึ้นมีชีวิต
ในพ.ศ. 2490นั้นมีชีวิตของตนเองเป็นจริงแล้วแต่บ้านเมืองเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าเป็นจริงเช่นไม่ยอมรับสถานะว่าเป็นมหาวิทยาลัยก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ต้องจะกล่าวอย่างหนึ่งก็คือร่วมลูกครุ่งคลาดต่อมามีชีวิตที่ระหกระเหินมาอีกเป็นเวลาเท่าไหร่ก็นับได้ว่า50ปีมาอีก50ปีประเทศไทยราชการไทยได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นนะก็เป็นอันว่ายอมรับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐของประเทศชาติของบ้านเมืองก็มีสถานะสมบูรณ์ตามกฎหมายเป็นของที่ยอมรับว่ามีจริงนั่นเองก็นับเป็นอีก50ปีเพราะนั้นจุดที่ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐเข้าเรียนเนี่ยเป็นกึ่งกลางพอดีระหว่างปีสถาปนามา50ปีแล้วก็เดินมาดิ้นรนต่อสู้กันมาอีกนาน50ปีจึงได้มีสถานะเต็มสมบูรณ์ที่จริงนั้นมหาวิทยาลัยทั้งหลายทั่วไปนั้นเวลาเขาเกิดมีขึ้นก็จะเป็นการตั้งขึ้นโดยบ้านเมืองมีพระราชบัญญัติประกาศขึ้นมาแล้วก็พอมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นก็เต็มตัวมีสถานะสมบูรณ์ไปเลยต่อจากนั้นก็ขยายกิจการอะไรไปแต่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยพิเศษไม่ได้อยู่ในระบบภาวะที่เป็นประเพณีอย่างนั้นเลยแต่เป็นเรื่องของความเป็นมาที่ยาวนานเหลือเกินเพราะฉะนั้นจึงได้ย้ำในข้อที่ว่าความเป็นมาความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ตั้งขึ้นของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี้ยมากับชีวิตของท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐซึ่งเราใช้เป็นเครื่องกำหนดหมายได้ก็เรียกว่าท่านอาจารย์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วให้กำเนิดจะในความหมายหนึ่งก็คือให้กำเนิดแก่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะให้มีชีวิตจริงขึ้นมาพร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่นของท่านแล้วก็มหาวิทยาลัยก็เจริญต่อมาเรื่อยมาสมัยที่เป็นส่วนของตัวเองดิ้นรนต่อสู้มาเรื่อยจนกระทั่ง50ปีแล้วก็ทางบ้านเมืองก็รับรองสถานะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมาจนปัจจุบันนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรจะทบทวนกันไว้แล้วก็การที่ท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐท่านได้เป็นนักเรียนรุ่นแรกโดยท่านเป็นบุคคลแรกของรุ่นแรกนั้นนะก็ถือว่าเป็นผู้เริ่มแรกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินมาอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้มาถึงบัดเนี้ยท่านมีชีวิตอยู่กับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตลอดเวลาคือต่างจากท่านผู้อื่นคือท่านอยู่กับมหาจุฬาตั้งแต่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตจบแล้วบริหารมหาจุฬาแล้วต่อมาก็เป็นอาจารย์สอนแล้วหลังจากนั้นแม้แต่เกษียณอายุราชการอะไรท่านก็อยู่กับมหาจุฬามาจนกระทั่งบัดนี้จนกระทั่งมาประดิษฐานหลวงพ่อองค์พระปฏิมาพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์บวชุตินทรบวรศาสดาในวันนี้ก็นับเป็นจุดกำหนดที่สำคัญคือว่าพ.ศ. 2490เป็นโอกาสที่ท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐเข้าเรียนตั้งต้นชีวิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ก็ต้องถือว่าท่านเห็นว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยเจริญมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็อยากให้มีพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นองค์ประธานพระท่านก็เป็นผู้ที่
ำหนดความคิดนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้มีพระพุทธรูปดังที่กล่าวแล้วองค์พระปฏิมาที่ได้มาประดิษฐานในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำริเป็นปณิธานของท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐวันจบทั้งสองอย่างนี่ก็คือว่ารวมเวลาเท่าไหร่ให้คิดดูในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องร้อยปีนั่นก็จบมาแล้วแล้วจากที่มหาจุฬาได้มีมหาวิทยาลัยมีกฎหมายพระราชบัญญัติรองรับมานับจากนั้นมาก็อีก27ปีบัดนี้ก็27ปีท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐเองนั้นก็มีชีวิตอยู่กับมหาจุฬามา77ปีและตัวเลข7นี้ก็ดีเหมือนกันมีความหมายเนื่องมากับท่านอาจารย์หลายอย่างทีเดียวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะกำหนดไว้นะก็แปลว่าท่านอาจารย์เนี่ยได้ดำเนินชีวิตคู่กับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาจนกระทั่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงอย่างดีแล้วทั้งในแง่ของ1ก็การสถาปนาที่ได้รับเพียงชื่อสถานที่ต่อมาก็โดยพระราชบัญญัติของราชการบ้านเมืองแล้วก็นั่นก็เป็นการตั้งมั่นโดยแบบแผนเป็นทางการแต่ว่าความตั้งมั่นที่จะเจริญงอกงามแท้จริงก็ต้องต่อจากนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังยอมรับได้แล้วเราก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่ได้ประกาศความเจริญมั่นคงยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นจึงเป็นที่ว่าทุกท่านควรจะอนุโมทนาอะไรก็ต้องอนุโมทนาที่สำคัญก็คืออนุโมทนาท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐนั่นเองที่ว่าความเป็นมาทั้งหมดเนี้ยมาคู่เคียงกับชีวิตของท่านนั้นก็วันนี้ก็จึงเป็นวันดีวันสำคัญก็ขอให้เป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีความหมายต่อไปถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาด้วยแต่ทั้งหมดนี้ที่จริงควรจะมีเวลาได้พูดกันมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องของการศึกษากิจการการศึกษาของพระสงฆ์นั่นเองการศึกษาของพระสงฆ์นี่เป็นเรื่องสำคัญของกิจการบ้านเมืองของประเทศชาติทั้งหมดซึ่งบางทีคนไม่ได้นึกถึงควรจะได้นำมาพูดกันซึ่งขยายออกไปจากประวัติของท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐก็ขยายออกไปเป็นประวัติของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วประวัติของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ก็หมายถึงประวัติแห่งการศึกษาของพระสงฆ์ซึ่งเหมือนโยงไปหาถึงกิจการงานบ้านเมืองการสร้างสรรค์ประเทศชาติทั้งหมดเลยเราควรจะมาพูดกันหน่อยให้เห็นความเป็นมาของการศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มันสัมพันธ์เป็นมาสืบเนื่องจากการศึกษาเล่าเรียนของคณะสงฆ์หรือการพระศาสนาและของประเทศชาติของราชอาณาจักรไทยนี่แหละก็ย้อนกล่าวไปถ้าเราจะเห็นง่ายๆประวัติของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นก็สืบเนื่องมาจากวัดมหาธาตุนะวัดมหาธาตุก็อย่างวันนี้ที่เราถือกันเป็นหลักว่าให้องค์อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุเจ้าวาดวัดมหาธาตุเนี่ยเป็นสภานายกของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันนี้ถือกันมาตั้งแต่ต้นก็ได้ถือสืบมาอย่างในวันนี้ก็พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรพระวชิราธิบดีองค์อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุก็ได้กรุณามาเป็นผู้ใหญ่ในพิธีนี้ด้วยเนี่ยก็ความสัมพันธ์ของมหาธาตุสืบเนื่องมาพอเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เป็นสภานายกมหาจุฬาก็เปลี่ยนไปตามหลักของบ้านเมืองเขาก็กลายเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เรียกเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
สมัยก่อนไม่รู้จักสมัยก่อนรู้จักแต่สภานายกมหาจุฬาเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องแต่สาระสำคัญก็คือการศึกษาก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของมหาธาตุวิทยาลัยเอ้าแล้วมหาธาตุวิทยาลัยมายังไงก็ต้องมาจากการศึกษาของพระเนรของคณะสงฆ์ไทยมันก็เป็นเรื่องยืดยาวแต่ถ้าเราเอาช่วงสั้นก่อนก็คือว่าจากมหาธาตุวิทยาลัยนั้นอีก7ปีหลังจากที่เกิดมหาธาตุวิทยาลัยก็ในหลวงรัชกาลที่5ก็ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแต่ก็ได้แต่ชื่อกับสถานที่ก็เลยค้างมาอย่างที่ว่าอีก50ปีจึงได้มีชีวิตเป็นจริงขึ้นมาก็เลยขอย้อนไปพูดถึงการศึกษาของพระสงฆ์ซึ่งหมายถึงการศึกษาของประเทศชาติไทยนี้ด้วยมันก็เรื่องสืบเนื่องมาจากโน่นจากอยุธยากรุงเก่าแตกเมื่อกรุงเก่าแตกถูกเผาไปแล้วหมดพอสมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยเป็นครูอาจารย์สืบมาตามประเพณีแต่ไหนแต่ไรในประเทศไทยเนี่ยทีนี้พออยุธยาล่มกรุงเก่าถูกเผาหมอดไหม้ไปแล้วเนี่ยหมดคำพีตำรับตำราทั้งหลายหมดสิ้นพระสงฆ์เองพระที่มีความรู้ครูอาจารย์ก็ถูกก็เรียกว่าสังหารนั่นแหละนะคือฆ่าตายซะเยอะแยะมางานก็หนีศึกไปหายไปก็เรียกว่าพระที่จะเป็นครูอาจารย์ให้ความรู้ก็แทบหมดสิ้นกระจัดรัดรายหาไม่ได้ตำรับตำราแม้แต่พระไตรปิฎกก็หมดเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชจะทรงตั้งกรุงฟื้นฟูประเทศชาติใหม่เป็นยังไงก็ทั้งทรงทำศึกสงครามด้วยต้องขับไล่อริราชศัตรูรักษาแผ่นดินแดนประเทศชาติโอ้คราวหนึ่งก็เสด็จไปรบทางภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชทรงรบชนะศึกแล้วทรงทำอะไรพอชนะศึกที่นครศรีธรรมราชข้าศึกทรงหนีไปหมดแล้วพระองค์ก็ขอยืมพระไตรปิฎกจากนครศรีธรรมราชนี่คือว่าส่วนกลางที่กรุงที่อยุธยาเลยไม่มีแล้วพระองค์ทรงยืมพระไตรปิฎกด้วยพระองค์เองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วทรงนำมาได้พระองค์เองมายังกรุงเก่าไอ้กรุงธนบุรีแล้วก็ให้ดำเนินการคัดลอกเสร็จแล้วก็ด้วยความเคารพพระไตรปิฎกถือเป็นหลักสำคัญแล้วก็เคารพถิ่นฐานบ้านเมืองของเขาด้วยพระองค์ก็ทรงพระไตรปิฎกที่คัดลอกเสร็จเนี่ยกลับไปให้แก่นครศรีธรรมราชแล้วนอกจากนั้นก็ทรงให้ระดมหาพระไตรปิฎกคำพีจากหัวบ้านหัวเมืองเช่นทางจังหวัดเมืองเหนือเชียงใหม่อะไรเป็นต้นเอามารวมนะนี่ขั้นที่หนึ่งแล้วคือพระเจ้าแผ่นดินองค์พระของประมุขของประเทศชาติเนี่ยทรงถือเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองกับพระพุทธศาสนาการฟื้นฟูกรุงประเทศชาติก็คือฟื้นฟูพระศาสนาด้วยทำไปพร้อมกันพอมาถึงรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ทรงอาราธนาพระสงฆ์มาประชุมกันเรียกว่าธรรมสังคายนาที่วัดมหาธาตุศาลาการประเรียนซึ่งต่อมาเราเรียกว่าเป็นหอสมุดกลางของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็พระสงฆ์ก็มาประชุมการตรวจชำระพระไตรปิฎกเรียกกันว่าเป็นสังคายนาครั้งที่หนึ่งของกรุงเทพนะก็เนี่ยในหลวงทรงธรรมแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้พระไตรปิฎกฉบับทองทึบเป็นต้นนะทรงสร้างหอพระมนเทียนธรรมขึ้นในวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็ประดิษฐานพระไตรปิฎกที่ได้สร้างขึ้นเนี่ยไว้ในหอพระมนเทียนธรรมนั้นทรงจารึกบอกไว้ว่าตั้งไว้ให้เป็นหลักของบ้านเมืองสืบไปเนี่ยพ
ระไตรปิฎกมีความสำคัญอย่างนี้พระพุทธศาสนามีความสำคัญสำหรับประเทศชาติอย่างนี้เสร็จแล้วทำยังไงพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าพระพุทธยอดฟ้ามหาจุฬาโลกมหาราชราชการที่หนึ่งก็ต้องทรงฟื้นฟูการพระศาสนาอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วว่าพระสงฆ์ทั้งหลายที่มีวิชาความรู้น่ะหาไม่ได้แล้วแล้วก็นี่มาอยู่ย้ายเมืองหลวงมาตั้งใหม่ที่กรุงธนบุรีก่อนแล้วก็มากรุงเทพเนี่ยก็ถิ่นฐานเหล่านั้นก็เป็นบ้านนอกบ้านนอกขอกนาทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรพระเองก็ไม่มีความรู้มาอยู่กันในหลวงสร้างที่ต้องทรงรบรักทำสงครามทำศึกรักษาแผ่นดินไว้อีกด้านหนึ่งก็รักษาพื้นฟูพระศาสนาก็ทำไงก็ต้องให้พระสงฆ์ได้มีการศึกษาเนี่ยก็ส่งเสริมให้พระเนรมีการศึกษาแล้วก็เวลานั้นประชาชนก็เริ่มสร้างบ้านเมืองศึกสงครามก็มากก็ยังยากจนเป็นจำนวนมากพระสงฆ์ก็ไม่มีความรู้ก็ปรากฏว่าก็มีคนบวชมาหากินไม่มีความรู้ทำไสยศาสตร์ทำอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หลอกลวงประชาชน เล่าเรียนก็ไม่มีรัชกาลที่หนึ่งน่ะทรงออกกฎหมายเรียกว่ากฎพระสงฆ์เช่นฉบับที่หนึ่งเป็นต้นดังนั้นก็มีเห็นบอกว่าเมื่อบวชเนนเข้ามาแล้วก็ให้เล่าเรียนหนังสือเล่าเรียนหนังสือมีตอนหนึ่งก็จะตรัสถึงกับว่าถ้าบวชเข้ามาแล้วน่ะไปยุ่งกับเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์จะเอามาหลอกประชาชนหาลาภหาผลหรือว่าท่านใช้คำว่าเที่ยวเล่นโวเวอยู่ว่างั้นเที่ยวเล่นโวเวอยู่ถ้าเด็กมาบวชเนนแล้วไม่มาเล่าเรียนหนังสือพระน่ะไม่เรียนปริยัติธรรมนั่นเองไปเที่ยวเล่นโวเวอยู่ท่านให้เอาโทษกับอุปัชฌาย์อาจารย์และบิดามารดาน่ะพ่อแม่อุปัชฌาย์อาจารย์มีโทษแล้วก็ต้องเอาเนรนั้นมาเรียนหนังสือต่อไปเนี่ยในหลวงเอาพระทัยใส่ขนาดนี้เสร็จแล้วก็ต้องพยายามจัดจะให้พระเนรได้เรียนทำไงล่ะพระเนรที่มีความรู้ก็ไม่มีนะก็ต้องทรงจัดหาพวกแม้แต่ชาวบ้านที่มีความรู้อาจจะเป็นประเรียนเก่าศึกไปอะไรก็แล้วแต่นะจะมาจากอยุธยาก็ตามหรือยังไงก็ตามก็ได้เอาท่านเหล่านี้มาตั้งเป็นราชบัณฑิตราชบัณฑิตคฤหัสถ์เหล่านี้ก็มาเป็นผู้สอนภาษาบาลีสอนปริยัติธรรมแก่พระเขาเรียกว่าให้ราชบัณฑิตบอกหนังสือพระเนี่ยในหลวงของประเทศไทยเนี่ยทรงดำเนินพระราชกรณียกิจอย่างนี้มาด้านนี้ด้านการฟื้นฟูการศึกษาซึ่งหมายถึงการฟื้นฟูพระศาสนาพระสงฆ์เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าการศึกษาบาลีเนี่ยในแผ่นดินกรุงเทพเนี่ยมีมาในพระบรมมหาราชวังก็ปรากฏว่าในหลวงรัชกาลต่างๆเนี่ยทรงจัดที่โปรดเกล้าให้จัดที่ในพระบรมมหาราชวังเป็นที่เล่าเรียนศึกษาบาลีโดยที่ว่าโปรดให้ราชบัณฑิตบอกหนังสือพระดำเนินกันมาตลอดเราจะเห็นเด่นชัดในสมัยรัชกาลที่3ในสมัยรัชกาลที่3นั้นโปรดมากเรื่องการฟื้นฟูพระศาสนาสร้างวัดวาอารามมากมายแล้วก็อย่างหนึ่งที่สำคัญคือให้ราชบัณฑิตบอกหนังสือพระเนี่ยในพระบรมมหาราชวังเนี่ยมีที่บอกหนังสือพระเป็นการสำคัญเลยแล้วก็เลยกลายเป็นแพร่หลายไปตามวังเจ้านายต่างๆก็พากันจัดที่ให้ราชบัณฑิตไปบอกหนังสือพระเอ้าพอเจ้านายทำข้าราชการผู้ใหญ่ทำตามจนกระทั่งพวกคนมีเงินเศรษฐีอะไรต่างๆก็จัดบ้านน่าเชิญให้คฤหัสถ์ที่มีความรู้อะไรมาบอกหนังสือพระเล่าเรียนกันอย่างเงี้ยอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้โดยเฉพาะในรัชกาลที่3เนี่ยทรงโปรดมากก็เป็นแบบอย่างจะมีเรื่องเล่ากันมาหลายท่านคงได้ยินแล้วในหลวงรัชกาลที่3วันหนึ่ง
เสด็จไปในพระบรมมหาราชวังเสด็จไปจะไปแต่บริเวณที่พระสงฆ์เล่าเรียนหนังสือราชบุรุษเข้ามากราบทูลบอกตอนนี้พระเนรกำลังเต้นเล่นเตะตะกร้อกันอยู่ว่าเงินในหลวงรัชกาลที่3ได้ทรงสดับแล้วก็ตรัสคงจะทรงพระสวนด้วยตรัสว่าเจ้ากูจะเล่นบ้างก็จ้างช่างเจ้ากูเถิดว่างั้นนี่คือในหลวงโอ้ทรงโปรดมากเรื่องพระเนรได้เรียนเอาละท่านจะเล่นบ้างอะไรบ้างแต่ให้เรียนก็แล้วกันก็เลยตกลงก็นี่แหละเป็นตัวอย่างเลยนะในหลวงโปรดเรื่องการศึกษาของพระเนรก็เป็นประเพณีกันมาอย่างเงี้ยยาวนานเนี่ยก็ไปอ่านว่าเนี่ยเราก็เห็นว่าแม้แต่พระสงฆ์ที่ไม่มีพระสงฆ์ที่มีความรู้มีการศึกษาดีเพียงพอในหลวงต้องพยายามเอาคฤหัสถ์มาเป็นราชบัณฑิตบอกหนังสือพระการเวลาผ่านมาจนถึงสมัยในหลวงรัชกาลที่5สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนี้บ้านเมืองเจริญมาถึงยุคสมัยที่ติดต่อกับตะวันตกมากแล้วทรงจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินใหม่อันนี้ก็เกี่ยวมาถึงโยงมาถึงการคณะสงฆ์ด้วยอย่างที่ได้มีอะไรคล้ายๆพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ลืมแล้วตอนนี้เรียกชื่ออะไรต่ออะไรมันสมองลืมหมดนรศ.121เป็นครั้งแรกที่มีกฎหมายคณะสงฆ์นั่นก็เนี่ยก็เลยอาจจะทรงเห็นว่าเวลานั้นนะพระได้เล่าเรียนมีความรู้บาลีแล้วพอสมควรพอจะสอนกันเองได้แล้วมั้งนะในหลวงรัชกาลที่5จึงได้โปรดเกล้าให้ย้ายที่ราชบัณฑิตบอกหนังสือพระออกจากพระบรมมหาราชวังมาไว้ที่วัดมหาธาตุมาไว้ที่วัดของหลวงพ่อนี่แหละนะนะก็ไปอ่านมาไว้ที่วัดมหาธาตุแล้วก็บอกว่าตั้งเป็นมหาธาตุวิทยาลัยโอ้แล้วประวัติศาสตร์บอกเลยบอกเป็นครั้งแรกที่ใช้ชื่อว่าวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นมหาธาตุวิทยาลัยเนี่ยเป็นวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนี่เสร็จแล้วเอาละนี่ก็ในหลวงรัชกาลที่5นะเนี่ยแสดงว่าทรงส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์อย่างมากเสร็จแล้วทำไงเวลาผ่านไปอีก7ปีสงสัยว่าพระยังไม่ค่อยมีความรู้จัดการศึกษาอะไรก็ยังไม่ได้เอาอีกในหลวงรัชกาลที่5อีกนะทรงสร้างสังฆเสนาราชวิทยาลัยให้เป็นที่เล่าเรียนปริยัติธรรมของพระเนนเสื้อทรงอุทิศแก่พระราชโอรสนี่ก็สร้างสังฆเสนาราชวิทยาลัยขึ้นมาแล้วก็มีประกาศพระราชปรารภว่าจะให้เป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติสัจธรรมและวิชาชั้นสูงที่เรียกว่าอุดมศึกษาสืบไปภายหน้าเฉลิมพระเกียรติยศสืบไปอันนี้ก็เป็นอันว่าเราก็เลยถือจุดเนี้ยที่ว่าในหลวงรัชกาลที่5ทรงเป็นองค์สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2439เนี่ยนะอันเนี้ยเป็นจุดสำคัญนี่คือการสถาปนาชื่อเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าชื่อเกิดมาแล้วก็ยังไม่เกิดจริงนะเอาละได้ชื่อไว้ก่อนก็การเวลาก็ผ่านมาอย่างที่ว่าแล้วจนกระทั่งมาถึงพ.ศ. 2490กี่ปีล่ะตีซะว่าประมาณ50ปีนะ50ปีก็2490ก็องค์ปฐมสภานายกก็คือเจ้าวาดวัดมหาธาตุนะพระพิมลธรรมช้อยฐานทัตตะเถระนะท่านเป็นสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง
แล้วก็เป็นอธิบดีสงฆ์เจ้าวาดวัดมหาธาตุท่านดำริที่จะฟื้นพระราชปรารภของในหลวงรัชกาลที่5ขึ้นมานะให้เป็นจริงก็ตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ประชุมพระเถรานุเถระ37รูปที่ตำหนักวัดมหาธาตุแล้วตกลงกันก็เป็นว่านั่นถือว่าเป็นการประกาศตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตอนนั้นยังไม่มีคำว่ามหาวิทยาลัยนำหน้าแต่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยก็คือเป็นอุดมศึกษาก็เปิดการศึกษาในวันที่18กรกฎาคม2490นี่แหละก็คือที่ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐได้เป็นนิสิตรุ่นแรกถือว่าองค์แรกที่ได้เป็นผู้เริ่มต้นชีวิตก็เกิดเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีชีวิตจริงก็คือมีการเรียนการสอนถ้าไม่มีผู้เรียนก็ไม่มีชีวิตใช่ไหมก็มีแต่ชื่อก็มีสถานที่เป็นอันว่าจากที่มีชื่อในหลวงสถาปนาเมื่อ2439นับมาประมาณ50ปีก็เกิดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีชีวิตจริงมีการเรียนการสอนมีนิสิตนักเรียนรุ่นแรกนะนี่ก็เกิดขึ้นมานี่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ก็หวังว่าจะเจริญงอกงามพอดีปฐมสภานายกท่านอยู่ได้ปีเศษๆก็อาพาธถึงแก่มรณภาพจบการทีนี้มหาวิทยาลัยเคว้งคว้างแหละนะก็ฐานะอะไรแต่อะไรก็ยังไม่มีไม่เฉพาะในทางการบ้านเมืองในคณะสงฆ์เองท่านเป็นสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองแต่ท่านสิ้นแล้วก็หมดกันก็มหาจุฬาต่อจากนั้นถือก็เคว้งคว้างแล้วนะถึงแม้องค์ปฐมชุติยสภานายกสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสโปต่อมาตอนนั้นเป็นพระพิมลธรรมกันแล้วก็ได้สร้างอาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นมาแต่นั้นก็ในแง่ฐานะก็ยังไม่มีก็คืออยู่กันมานั่นแหละระหกระเหินท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐนั้นนะก็ได้ทราบว่าท่านต้องเป็นผู้บริหารงานมหาจุฬาตั้งแต่ยังเป็นนิสิตก็ยังเป็นนิสิตอยู่ตีปีท้ายๆก็ต้องช่วยทำงานมหาจุฬาแล้วอย่างองค์ที่พูดนี้เข้าเรียนมหาจุฬาในปีพ.ศ. 2499นะเวลานั้นก็ยกตัวอย่างมีการเรียนตารางสอนวันละ 5-6 ชั่วโมงได้เรียนวันละ 1-2 ชั่วโมงเป็นปกติบางวันก็ได้เรียนชั่วโมงเดียวเป็นธรรมดาแล้วก็อยู่มาได้ยังไงก็ต้องมีกำลังใจท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐนี่เป็นกำลังใจสำคัญนะคือเรามีประเพณีว่าสมัยก่อนนั้นน่ะก่อนจะเข้าเรียนน่ะพอประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยง45นก็จะมีสัญญาณระฆังแล้วก็นิสิตนักเรียนก็ไปประชุมกันที่หน้าหอสมุดกลางก็คือศาลาการประเรียนวัดมหาธาตุที่ลานอโศกไปฟังโอวาทน่ะพระอาจารย์ผู้บริหารก็หมุนเวียนกันมาให้โอวาทท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐตอนเป็นพระกวีวรยาหรือแม้แต่ยังไม่เป็นเนี่ยท่านก็เป็นบุคคลสำคัญในการที่จะให้โอวาทท่านก็ให้โอวาทท่านเป็นผู้ที่ให้โอวาทสำคัญที่ทำให้เกิดกำลังใจพูดจะเรียกว่าปลุกใจก็ได้ทำให้พระเนนมีกำลังใจที่จะเล่าเรียนศึกษามองเห็นการข้างหน้าเราจะต้องช่วยกันทำงานพระศาสนาให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวนี้ในประเทศต่างๆพุทธศาสนาฟื้นฟูเจริญขึ้นมาอย่างไรโอ้ท่านก็เล่าให้ฟังเนี่ยท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐก็เป็นกำลังใจให้แก่นิสิตนักเรียนรุ่นน้องรุ่นหลานรุ่นลูกอะไรทั้งหลายเนี่ยเจริญกันสืบมานะตอนนั้นก็อาศัยกันอย่างเงี้ยท่านอาจารย์จำนงก็จึงเชื่อว่ามีชีวิตคู่มากับมหาจุฬานี่ก็ตอนนั้นก็ทุนรอนอะไรแต่อะไรก็ไม่มีนะก็จะยกตัวอย่างให้เช่นอย่างพ.ศ. 2507พ.ศ. 2507ก็เอายกตัวอย่างว่ามหาจุฬาเนี่ยมีทุนรอเท่าไหร่
รวมแล้วปีหนึ่งเนี่ยมีเงินทุนที่จะดำเนินงานไม่ถึงล้านบาทเอายกตัวอย่างปี2107 2107นี่นะได้ทุนมาจากไหน1ได้จากงบประมาณแผ่นดินงบประมาณแผ่นดินโดยเงินอุดหนุนเขาเรียกประเภทเงินอุดหนุนปีละ 150,000 บาทแน่นี่ละปีละ 150,000 บาท2จากศาสนสมบัติกลางโดยอนุมัติของมหาเถรสมาคมปีละ 230,000 บาทนะอันนี้มากที่สุดแล้วนะต่อไปไม่พอทำไงดิ้นรนท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐเป็นต้นท่านทราบอย่างดีเลยนะก็มูลนิธิอาเซียนี่ของอเมริกันนะแต่ก่อนเรียกมูลนิธิอาเซียเขาไม่เรียกเอเชียสมัยนั้นนะคำว่าเอเชียไม่มีเขาเรียกกันว่าอาเซียนี่มาสมัยหลังเขาเปลี่ยนเรียกเป็นเอเชียหมดแล้วอันนี้มูลนิธิอาเซียเนี่ยก็เป็นที่พึ่งสำคัญเป็นอุปถัมภ์เป็นอุปถัมภกนะก็ต้องเจรจากันเป็นรายปีว่าจะให้เท่าไหร่มาอย่างปี2107มูลนิธิอาเซียให้งบประมาณอุดหนุนการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมา 109,000 บาทก็เยอะก็เยอะอยู่รวมแล้วก็ปีนั้นพ.ศ. 2107มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีทุนดำเนินงานได้มาเท่าไหร่ 609,000 บาทหรือไงประมาณนี้นะยังห่างจากจำนวน1ล้านบาทมากนะอันนี้คือทุกปีจะประมาณนี้บางปีก็เพิ่มขึ้นอีก 5,000 บาทบางปีก็ลดไป 3,000 บาทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยดำเนินมาอย่างเงี้ยก็จึงเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานก็อยู่กันมานี่ก็ทำไงจึงจะอยู่ได้ดีๆก็ต้องให้รัฐบาลบ้านเมืองเขายอมรับยังไงก็ดิ้นรนขนขวายกันมาพอดิ้นรนขนขวายกันมาเรื่องไปถึงรัฐบาลรัฐบาลว่าไงรัฐบาลบอกว่าก็ท่านเป็นการศึกษาไม่ถูกต้องคณะสงฆ์เองก็ยังไม่ยอมรับเลยว่างั้นเอาละสิใช่ไหมก็จริงทั้งที่ว่าปฐมสภานายกเนี่ยก็เป็นสังฆมณฑีการองค์การปกครองแต่ก็ช่วยไม่ได้ถึงก็สิ้นไปแล้วยังไม่การศึกษามหาวิทยาลัยยังไม่เป็นของคณะสงฆ์นะก็ดำเนินกันมาเนี่ยตอนนั้นนะบางวัดเนี่ยออกกฎเลยพระเนนองค์ไหนไปเรียนมหาวิทยาลัยไล่ออกจากวัดโอ้เอาขนาดนั้นเลยนี่ก็จะว่ารุนแรงหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นมาอย่างเงี้ยก็เป็นเวลายาวนานทีนี้มหาจุฬาก็คิดหาทางทำไงจะให้รัฐบาลรับรองมันจะได้มีความมั่นคงแน่นอนรัฐบาลก็ไปจบที่บอกว่าก็คณะสงฆ์เองก็ยังไม่รับรองนะก็เลยมหาจุฬาก็ต้องมาดำเนินการกันหาทางที่จะให้คณะสงฆ์รับรองจนในที่สุดในพ.ศ. 2512มหาเถรสมาคมก็ออกคำสั่งให้การศึกษาของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยและการศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ขอคำเดียวเท่านี้เองนะก็พอ2512เป็นอันว่าการศึกษาของมหาจุฬาได้เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์2512นะนี้ก็ต่อจากนั้นมาก็เอาละดำเนินการกันเรื่อยมาว่าให้รัฐบาลรับรองให้ออกกฎหมายออกพระราชบัญญัติให้ได้ก็เดินเรื่องกันมาอย่างเงี้ยพอเดินเรื่องไปถึงสภาอ้าวรัฐบาลล้มนะสภายุบอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นหลายครั้งนะไม่สำเร็จสักทีจนกระทั่งพ.ศ. 2540ก็เป็นอันว่ารัฐบาลได้ตรากฎหมายพระราชบัญญัติมหาจุฬามหาวิทยาลัยเนี่ยโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎรออกมาสำเร็จก็จึง
ตั้งชื่อเพิ่มขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเวลานี้ก็เรียกชื่ออย่างนี้ไม่เรียกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเท่านั้นนี่ก็คือประวัติความเป็นมาที่ว่าจะระหกเหลินอะไรก็แล้วแต่เห็นในหลายแง่การศึกษาของมหาจุฬาที่เป็นมาเนี่ยเราควรจะสืบประวัติท่านที่มีเวลามีความสนใจก็น่าจะศึกษาค้นคว้าเห็นว่าคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่กรุงแตกเป็นต้นมาในการศึกษาเป็นยังไงบ้างนะซึ่งคู่มากับบ้านเมืองดังที่เล่าให้ฟังแล้วบัดนี้เราก็พูดได้เต็มปากว่าเจริญมั่นคงท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐจึงได้ขอให้ประดิษฐานองค์พระปฏิมาหลวงพ่อพระพุทธมหาจุฬาลงกรณชุติินทรวรศาสดานี้มาขึ้นมาประดิษฐานเป็นองค์ประธานของมหาวิทยาลัยสืบไปอันนี้ก็เป็นจุดกำหนดที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วก็ได้บอกเมื่อกี้ว่ากำหนดช่วงละ50 ปี 50 ปี50ปีแรกก็คือสถาปนาในวันที่13กันยายน2539ซึ่งนับมา50ปีแต่ว่าสมัยใหม่เป็น2490ก็มาเปิดการศึกษามีการศึกษาแท้จริง50ปีแล้วก็อีก50ปีก็เกิดมหาวิทยาลัยพรบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ไป100ปีแล้วก็นี่มาอีก27ปีแล้วระหว่าง27ปีนี้ก็เริ่มต้นด้วยพอตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาก็มีนายกสภามหาวิทยาลัยนะตามระบบใหม่ที่ว่าหลวงพ่อเจ้าวาดวัดมหาธาตุก็เป็นอธิบดีเป็นสภานายกเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยแล้วก็นะก็ได้ตั้งท่านเจ้าคุณพรหมบัณฑิตตั้งแต่ยังเป็นพระราชวรมุนีเป็นอธิการบดีองค์แรกนะต้องนับใหม่คือนับเป็นอธิการบดีองค์แรกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอธิการบดีก่อนนั้นมาเป็นอธิการบดีของมหาจุฬาลงกรณ์เฉยๆไม่มีคำว่ามหาวิทยาลัยนำหน้านะทีนี้ท่านเจ้าคุณรมบัณฑิตก็ไปอ่านว่าเป็นอธิการบดีองค์แรกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ดำเนินงานมานะได้มีที่ตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ที่วังน้อยคือที่เรานั่งกันอยู่นี่แล้วก็ทำให้การศึกษากิจการมหาวิทยาลัยเผยแพร่ขยายไปเจริญมั่นคงขยายไปในประเทศไทยเองในท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆมีวิทยาเขตอะไรมากมายไม่ได้นับจำนวนแล้วก็ขยายไปในต่างประเทศทำให้เกิดวันวิสาขบูชาสากลอะไรต่างๆเหล่านี้นะพุทธศาสนาก็เป็นที่รู้จักมาพร้อมกับมหาจุฬาในประเทศต่างๆเป็นนานาชาติเป็นสากลไปทั่วโลกอันนี้ก็เป็นความเจริญที่ถือว่าน่าอนุโมทนาจนกระทั่งมาถึงองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นอธิการบดีรูปที่สองท่านเจ้าคุณพระธรรมวัชรบัณฑิตก็ได้มาเป็นผู้ยืนยันความเจริญมั่นคงของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาทั้งหมดเนี้ยก็เป็นอันว่าวันนี้เราได้มาร่วมประชุมกันเราก็เลยมาประดิษฐานร่วมกันอัญเชิญหลวงพ่อประดิษฐานเป็นพระประธานของมหาวิทยาลัยเราก็ได้มาชุมนุมให้รู้เรื่องทั้งหมดที่เป็นมาด้วยจะได้ทราบว่าความเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ตั้งอยู่มีเป็นพยานก็คือหลวงพ่อพระพุทธปฏิมาในบัดนี้อันนี้ก็ขอถือเป็นนิมิตหมายอันสำคัญก็เลยควรจะเข้าใจพระนามของพระพุทธปฏิมานี้ด้วยตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงเศษไปแล้วไม่ทันแล้วดังนั้นองค์ไหนที่จะไปฉันก็ต้องนิมนต์ไปตอนนี้อาจจะพูดกับโยมนะกับโยมจะฟังหรือเปล่านะก็เอาฟังหน่อยว่าทำไมพระพุทธปฏิมาหลวงพ่อมีพระนามว่าพระพุทธมหาจุฬาลงกรณชุตินทรบวรศาสดาเออ
บอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้พระพุทธปฏิมากำเนิดจากปณิธานของท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐนะแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดแต่ไปเห็นว่าเอ๊ะในพระนามของพุทธเจ้ามีชุตินทรด้วยแล้วอ้าวท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐเมื่อเป็นพระภิกษุเป็นพระกวีวรยานจำนงชุตินทโรอ้าวอังก็เป็นฉายาเดียวกับพระนามพระพุทธเจ้าสิต้องทำความเข้าใจให้ถูกเดี๋ยวจะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้อ้าวขอทำความเข้าใจพระนามของพระพุทธะวหาวจิราลงกรชุตินทรบวรศาสดาในพระนามนี้หนึ่งให้รู้ว่าการตั้งพระนามพระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิมาหนึ่งก็มีพระนามที่แสดงพระสถานะความเป็นพุทธะหรือเป็นพระศาสดาเนี่ยขึ้นมาเป็นหลักอันนี้เป็นธรรมดาเนี่ยในพระนามของพระองค์ก็มีทั้งคำว่าพุทธะทั้งบวรศาสดานี่เป็นธรรมดาละในพระนามก็มีพระนามที่เป็นหลักอันแสดงพระสถานะของพระองค์ต่อไปก็จะมีส่วนที่มาเป็นพระนามประกอบอันนี้จะเป็นส่วนของท่านหรือถิ่นที่เป็นมามกะเป็นเจ้าของพระพุทธปฏิมานั้นหรือเป็นผู้สร้างนะในที่นี้ก็คือมหาจุฬาลงกรณ์ที่เราใช้ชื่อสั้นๆมหาจุฬาลงกรณ์ก็เป็นอันว่าประดิษฐานอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยโดยโยมความระลึกถึงไปที่องค์สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์คือในหลวงรัชกาลที่5ด้วยพระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาจุฬานี้เอาละอันนี้เป็นพระนามส่วนที่2เป็นส่วนประกอบอันที่จะเรียกว่าส่วนประกอบที่1ต่อไปก็ชุตินทรอันนี้เป็นพระนามส่วนที่แสดงพระคุณส่วนพิเศษที่ต้องการระบุในกรณีนั้นคือพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระคุณเป็นอเนกอนันต์บรรยายไม่ไหวเพราะนั้นในกรณีหนึ่งสำหรับพุทธรูปองค์หนึ่งเราก็อาจจะเลือกพระนามหนึ่งมาประกอบในพระองค์ในที่นี้นั้นพระนามว่าชุตินทรที่จริงเป็นพระคุณพิเศษของพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยเหมาะสมกับมหาจุฬาเพราะเป็นสถาบันการศึกษาชุตินทร นั้นแปลว่าทำรงความรุ่งเรืองหรือทำรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองความรุ่งเรืองนี้ความหมายที่หนึ่งก็คือแสงสว่างแห่งปัญญานะที่รุ่งเรืองได้ก็แสงสว่างแห่งปัญญานั้นนี่เป็นสถานศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยเพราะนั้นพระนามคุณสมบัติเนี่ยเหมาะสมชุตินทรเป็นยังไงชุตินทร นี้เป็นพระนามประกอบเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าเช่นในคาถาตอนหนึ่งว่าปุราตนาสักกยมุนีชุตินทโรเนี่ยคาถานี้เป็นการอธิบายคำว่าตถาคตทำไมจึงมีคำว่าตถาคตอันนี้เป็นความหมายหนึ่งก็คือว่าพระสักกยมุนีเนี่ยได้ทรงดำเนินพระพุทธกิจไรเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าองค์สืบต่อมาแต่การก่อนแล้วก็ทรงเป็นผู้ทำรงความรุ่งเรืองเป็นชุตินทโรแล้วก็ภายในนั้นจึงทรงเป็นตถาคตอย่างนี้เป็นต้นอย่างคาถาเนี้ยมาในคัมภีร์ต่างๆประมาณ6คัมภีร์พระนามพุทธเจ้าที่เรียกพระองค์เป็นชุตินทระดำรงความรุ่งเรืองเนี่ยมีมามากนะในคัมภีร์ต่างๆเยอะอันนี้ก็อย่างพระมหาสาวิกาอุบลวรรณาเถรีอันนี้ทุกท่านรู้จักครั้งหนึ่งก็กราบทูลพุทธเจ้าก็เรียกพระพุทธเจ้าใช้คำว่าชุตินทระนะเรียกพระพุทธเจ้าใช้คำว่าชุตินทระแล้วพระมหาสาวิกาอุบลวรรณาเถรีเองพระผู้รจนาคัมภีร์ก็เรียกท่านเป็นชุตินทราหมายความว่า
พระอุบลวรรณาเถรีเนี่ยก็เป็นชุติินทรานะนะเป็นผู้ดำรงความรุ่งเรืองเหมือนกันนะก็ชุติินทระเนี่ยก็คือคุณสมบัติของท่านผู้มีความยิ่งใหญ่มีคุณความดีพิเศษอย่างสูงไม่ว่าใครนะบางครั้งในพระไตรปิฎกก็พูดถึงพระเจ้าจักรพรรดิที่เป็นชุติินทระนะราชามหาสมมตินะคือพระราชาที่ได้รับเลือกจากประชาชนให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกของโลกนะก็มีคำขยายเป็นคุณศัพท์ว่าชุติินทระนาคราชหนึ่งก็ได้นามชุติินทระเพราะนั้นคำว่าชุติินทระก็เป็นนามคำเรียกคุณสมบัติของท่านผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีคุณความดีทั้งหลายก็มาเป็นฉายาของพระท่านพระอาจารย์ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์จำนงพระศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐท่านก็ตอนนั้นก็เป็นฉายาชุติินทโรก็เป็นธรรมดาอย่างนี้แหละนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นว่าพระนามพระคุณอันหนึ่งก็คือชุติินทระก็เป็นที่มาของพระนามของพระพุทธเจ้าส่วนนี้ซึ่งเราเน้นที่คำว่าชุติินทระแปลว่าทำรงความรุ่งเรืองก็แปลพระนามพุทธเจ้าพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุติินทรวรวรศาสดาว่าพระพุทธเจ้าองค์พระศาสดาผู้ประเสริฐผู้ทำรงความรุ่งเรืองของมหาจุฬาลงกรณ์นี่ว่าอย่างนั้นก็แปลได้ความอย่างนี้แล้วทีนี้คำว่าชุติชุตินี้ก็แปลความรุ่งเรืองเมื่อกี้บอกชุติินทรชุติินทระทำรงความรุ่งเรืองความรุ่งเรืองนั้นคืออะไรชุติชุติความรุ่งเรืองอะไรคือความรุ่งเรืองแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นในคาถาในตรามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อ่านเป็นวงกลมมีพุทธภาษิตว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตใช่ไหมนั่นแหละปัจโชโตตัวเดียวกับชุติตัวนี้นะก็อยู่ในชื่อในภาษิตในตรามหาจุฬาลงกรณ์ด้วยก็แปลว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกหรือปัญญาเป็นดวงชวาลาในโลกนะนี่ก็เรื่องของมหาจุฬาเองเอาละชุติในความท่านก็บอกไว้ความหมายสำคัญของชุติมีสามใน1แปลว่าปะพาปะพาแปลว่าแสงสว่างนี่แหละแล้วแสงสว่างอะไรท่านอธิบายเลยคือแสงสว่างแห่งปัญญาได้แก่ญาโนภาโสญาโนภาตแสงสว่างแห่งญาณนะหรือปัญญาปฏิปัญญาปฏิโปภาโสแสงสว่างแห่งปัญญาประทีปดวงประทีปแห่งปัญญาปัญญาทางนั้นเพราะฉะนั้นก็นี่คือชุติในความหมายที่หนึ่งเป็นปัญญาที่ส่องสว่างรุ่งเรืองนี่คือสถานศึกษามหาจุฬาจะต้องทำไม่ได้แล้วความหมายที่สองในที่สองของชุติชุติในที่สองแปลว่าโสภาโสภาแปลว่าอะไรแปลว่างามสง่ามหาจุฬาก็ต้องงามสง่าด้วยนะข้อที่สองแล้วก็ในที่สามอนุภาโวแปลว่าอนุภาพอนุภาพคืออะไรก็คือพลังความสามารถที่แผ่ขยายขจรกระจายออกไปเป็นที่ยอมรับนับถือจนถึงยำเกรงนะนี่คืออานุภาพนั้นอันนี้แหละความหมายที่บอกว่าชุติินทโรทำรงความรุ่งเรืองมีความหมายสามในเริ่มด้วยในสำคัญก็คือปัญญาญาโนภาโสโอภาสแห่งญาณนั้นก็ให้เข้าใจความหมายทั้งหมดดังที่กล่าวมานี้นี่คือพระนามของพุทธรูปเราจะได้เข้าใจกันแล้วก็ทีนี้จะได้เห็นว่าคำว่าชุติินทโรเนี่ยมีความหมายสำคัญที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินกิจการเนี่ยก็มุ่งหมายเพื่ออันนี้เพื่อดำเนินตามรอยบาทพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นชุติินทระมาก่อนนะแล้วก็เราก็จะเป็นชุติินทระตามท่านด้วยแล้วก็เมื่อเป็นอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะยังไงพระพุทธเจ้านั้นน่ะทรงอุบัติขึ้นมาในโลก
ก็ตามบำเพ็ญพุทธกิจประกาศพระศาสนาแม้แต่ส่งพระสาวกไปประกาศศาสนาจารถะภิกขเวจาริกังไปลงที่อะไรเป็นอย่างเดียวกันหมดคือพระหุชนะอิตายะพระหุชนะสุขายะโลกาโนกัมปายะนี่เป็นข้อสำคัญเราใช้คำประพันธ์เรียกว่าอันนี้คืออุดมการณ์ของพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนามีเพื่ออันนี้นะเพราะนั้นจำไว้เลยข้อความเนี้ยชุดเนี้ยนะอุดมการณ์เนี้ยมาในพระไตรปิฎกมากมายพุทธเจ้าตรัสว่าเอกบุคคลปรากฏขึ้นในโลกก็เพื่ออันนี้เพื่อพระหุชนะอิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะนั่นคือพระพุทธเจ้านะแล้วมหาจุฬาลงกรณ์ด้วยก็คือทำเพื่ออันนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของพหูชนเพื่อเกื้อการุณแก่ชาวโลกเราพระพุทธเจ้าถอกบอกเมื่อกี้ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาชุดแรกนะก็จรถะภิกขเวจาริกังผู้ชนะอิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะใช่ไหมก็เพื่ออันนี้เท่านั้นเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ชาวพุทธรู้ร่วมกันว่าต้องทำให้ได้พุทธศาสนามีเพื่ออันนี้เราปฏิบัติกิจไตรสิกขาเจริญสิกขาไปนิพพานนิพพานก็คือว่าตัวตนหมดบุคคลนิพพานบุคคลไม่มีตัวตนแล้วดับกิเลสไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีเหลือบุคคลนิพพานและเสร็จแล้วอะไรโลกานุกรรมวายะบอกทำการเพื่อโลกนี่คือหลักการพุทธศาสนาพูดง่ายๆว่าบุคคลนิพพานทำการเพื่อโลกใช่ไหมนะเอาละพุทธศาสนาก็คือเท่านี้ว่ากันไปในแง่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองบุคคลนิพพานอันนั้นเป็นขั้นของเราที่เรียนแล้วก็ทำการเพื่อโลกสำเร็จแล้วต้องทำให้ได้อันนี้ก็คือบรรจบกันที่ว่าที่พระนามของพระพุทธเจ้าพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุดตินทรบวรศาสดาก็มาบรรจบกับอุดมการพุทธศาสนาว่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราประดิษฐานพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็เพื่อนี้เพื่อพระหุชนะอิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธมีพระสาวกมหาสาวกได้บำเพ็ญดำเนินกันมาแล้วทำศาสนกิจเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเจริญในบุญในกุศลในการศึกษาในพระเนรก็ได้จบไตรสิกขาบรรลุมรรคผลนิพพานอันเนี้ยเราก็ต้องดำเนินไปตามรอยบาทพระพุทธองค์ให้ได้อันนี้ก็คือการเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกสมัยก่อนนี้ก็เผยแผ่ไปในโลกแต่เรายังไม่เห็นชัดเพราะโลกไม่ถึงกันยังไม่เป็นโลกาภิวัตไปได้ทีละส่วนในแห่งดีละเมืองตอนนี้มองปุ๊บเดียวบอกว่าเป็นโลกาภิวัตน์แล้วตั้งแต่ขึ้นศตวรรษที่20มาเนี่ยเขาบอกว่าโลกเป็นโลกาภิวัตน์แล้วตอนนี้ถึงการทั่วโลกจะมาเป็นยุค IT เป็น AI อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ก็คือเรื่องที่ต้องทำทีเดียวไปถึงทั่วโลกพุทธศาสนาก็ทำการเนี่ยก็คือเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกทั้งมวลจะต้องพยายามทำให้ได้นี่ก็เราก็มาทำการกันพร้อมพอดีกับว่ามันจำเป็นแล้วเวลานี้ปัญหาโลกที่เจริญไปเจริญมานี่ไปมานี่มีแต่ปัญหาตอนนี้โลกจะพินาศแล้วโลกจะพินาศนี้เสื่อมลงไปทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกธรรมชาติแล้วก็ปรากฏชัดเจนที่ร่ำร้องกันมาก็คือโลกธรรมชาติตอนนี้บอกว่าโลกร้อนทะเลล้นน้ำจะท่วมโลกอะไรต่างอะไรอากาศเป็นพิษดินน้ำเป็นขยะเป็นมลภาวะเป็นพิษฝุ่นควันเต็มไปหมดต่อไปก็อยู่ไม่เป็นสุขการแพทย์เจริญจะทำให้คนอายุยืนแต่อายุยืนไปทำไมเพื่อไปอยู่กับความทุกข์อยู่กับโรคที่แสนจะทรมานเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาต้องมาคนที่มีอายุยืนจะได้อยู่เป็นสุขสักหน่อยนั่นแหละเราจะต้องทำหน้าที่แล้วตอนนี้มันพอดีแล้วถึงเวลาที่ว่าคติพระหุชนะอิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะตอนนี้ต้องทำเต็มที่แล้วแล้วก็ต้องชัดเจนเนี่ยอารยธรรมเจริญมาเป็นอารยธรรมตะวันตก
มาถึงจุดหนึ่งคือคศ2000ที่ว่าขึ้นศาสวัตใหม่ที่ว่าเป็นโลกาภิวัตน์ตอนใกล้จะขึ้นศาสวัตใหม่เนี่ยอารยธรรมตะวันตกสังคมตะวันตกได้ตื่นตัวรู้ขึ้นเพราะว่าตอนนั้นน่ะปัญหาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเสียเนี่ยมันปรากฏชัดขึ้นในเมืองอเมริกานั่นเองจึงต้องตื่นการตั้งวันเอิร์ธเดย์อะไรนะวันโลกที่เรียกภาษาไทยอะไรก็ไม่รู้นะก็ตั้งกันไปเนี่ยเนี่ยตอนนั้นตื่นตัวทีนี้ฝรั่งอารยธรรมตะวันตกเนี่ยเขาภูมิใจกันมาในแนวคิดที่เป็นคติของความเจริญของตะวันตกว่าเขาเรียกว่าแนวคิด Conquest of Nature Conquest of Nature ก็คือแนวคิดพิชิตธรรมชาติคือตะวันตกนี่เขาถือว่าเขาเจริญมาด้วยความคิดคตินี้เขาภูมิใจว่าด้วยแนวคิดพิชิตธรรมชาติจะต้องทำร้ายเอาธรรมชาติมาจัดการตามชอบใจและมนุษย์ที่จะเจริญยิ่งใหญ่เป็นเจ้าโลกเพราะนั้นเขาก็สร้างความเจริญขึ้นมาโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขาบอกเขาเหนือตอนออกก็ด้วยแนวคิดพิชิตธรรมชาตินี้จนกระทั่งมาถึงตอนนี้เอาละก็จะต้องจบทีนี้พอถึงตอนเนี่ยเขาสำนึกว่าคติแนวคิดพิชิตธรรมชาติเนี่ยเหลวไหลใช้ไม่ได้เขาหันกลับไปติเตียนบรรพบุรุษตั้งแต่โสเครติสอริสโตเติลเพลโตเลยมาติเตียนหมดเลยตอนนี้เขาบอกว่าให้เป็นมิตรกับธรรมชาติแล้วเขาก็เคว้งคว้างคือเลิกนับถือทิ้งคติที่ตัวยึดนับถือมานานเนแล้วแต่ไม่รู้จะไปไหนเราพุทธศาสนามีคติใหม่ให้เขาแล้วคือคติที่พุทธเจ้าสร้างไว้มาสถิตที่นี่แล้วก็คือเรากำลังสร้างที่เนี่ยที่สถิตประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธมหาจุฬาลงกรณ์ชุติินทร์บวรศาสดาเนี่ยสร้างให้ที่นี่เป็นโรมณียพุทธสถานโรมณียพุทธอุทยานพอบอกว่าโรมณียพุทธยอุทยานนี่คือคำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขึ้นมาตรัสมาที่อุรุเวลาเสนานิคมละมณีโยวตะภูมิภาโคพื้นแผ่นดินทินนี้โรมณีจริงหนอนะและพระองค์ก็บรรยายว่าที่นั่นดีอย่างนั้นนี่คือตำบลอุรุเวลานิเสนานิคมบนฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาที่สถิตของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะประทับตรัสรู้ก็คืออุรุเวลานิคมอุรุเวลาเสนานิคมอันโรมณีแล้วคติโรมณีนี้เป็นคติสำคัญในพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าให้สร้างวัดอนุโมทนาตรัสว่าวิในคาถาวิหารทานท่านสวดดูวิหารเรกาเรเยรเมให้อุบาสกอุบาสิกาสร้างกุฏิวิหารวัดอันโรมยะคือโรมณีรามะนี้เป็นคำในคาถาสำหรับคำว่าโรมณีในร้อยแก้วก็แปลว่าต้องสร้างวัดกุฏิวิหารให้โรมณีวันจบกันตรงนี้คือคติโรมณีนี่แหละที่แก้ปัญหาของโลกทั้งหมดคำว่าโรมณีนี้เป็นที่ประสานเกื้อกูลกลมกลืนกันระหว่างโลกของธรรมชาติกับชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่พุทธเจ้าเป็นตัวอย่างมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างโรมณียพุทธอุทยานนี้ก็ขอให้โยงไปถึงอุรุเวลาเสนานิคมอันโรมณีที่เป็นที่ประดิษฐานเป็นที่ตั้งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นคือเริ่มต้นการดำเนินพระพุทธกิจตั้งพระศาสนาพุทธเจ้าทรงอุบัติในที่นั้นก็แปลอันว่าเราจะต้องเอาคติโรมณีนี่แหละให้ฝรั่งประยุทธ์แทนคติพิชิตธรรมชาติแล้วจะแก้ปัญหาของโลกได้หมดปัญหาทั้งโลกมันมีหลายอย่างหลายประการหมดเวลาที่จะบรรยายเอาเป็นว่าวันนี้เราได้พร้อมใจกันดีแล้วทำสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถ้าทำได้ตามที่ว่านี้นะเอาคติโรมณีเนี่ยให้ได้แล้วก็โรมณีก็จะเกิดขึ้นก็ขอให้สมจริงแล้วก็โยงไปยังอุรุเวลาเสนานิคมอันโรมณีให้ได้สำเร็จแล้วก็ขอให้ความ
สุขสันต์สวัสดีจตุรพิธพรชัยจงมีแก่พุทธมามกาทุกท่านทั่วกันตลอดกาลยานายาวนาสืบไปทุกเมื่อเทอญอาทุสาธุสาธุ